สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็รับชมทั้งนอกในประเทศนะครับวันนี้ประเด็นที่สำคัญเนี่ยก็จะมาคุยเรื่องประเด็นทางการเมืองแล้วก็ประเด็นทางเศรษฐกิจนะครับช่วงนี้ในช่วงเช้าเนี่ยเรื่องการต่างประเทศนะเรื่องของสังคมเศรษฐกิจการเมืองการต่างประเทศเนี่ยนะฮะเรื่องความมั่นคงเนี่ยก็จะมีการพูดกันทุกวันนะครับแล้วก็สลับสับเปลี่ยนเอาเป็นประเด็นไหนขึ้นมาก่อนนะเรื่องของสังคมก็พูดไปด้วยนะครับก็แบ่งเป็นหัวข้อ นะครับในการที่จะพูดอธิบายนะช่วงนี้เสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าอากาศเริ่มเปลี่ยนทีไรก็มีปัญหางี้ทุกทีนะครับพ่นไปก็ให้มันดีขึ้นมาหน่อยจะได้พูดได้นะครับพูดมากๆก็ไออย่างนี้ตลอดเลยเอาล่ะวันนี้มาประเด็นทางเศรษฐกิจแล้วก็พูดเรื่องการเมืองไปด้วยนะครับเพราะว่ากำนันสุเทพตอนนี้ยอมเปิดปากแล้วเปิดแถลงข่าวกับสื่อมวลชนนะครับกำนันสุเทพว่าการแถลงข่าวครั้งนี้เนี่ยก็ไม่ต้องการที่จะมีการโจมตีใครแต่การเดินสายของกำนันสุเทพ ทั้งนอกและในกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดเนี่ยสิ่งที่กำนันสุเทพได้รับมาก็คือสภาวะเศรษฐกิจของประเทศกำลังเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจที่สาหัสนะครับกำนันสุเทพยังบอกว่าปัญหาเรื่องยางพาราปัญหาเรื่องสินค้าคนในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะคนอยู่เดี่ยวๆเนี่ยที่มีครอบมีสามีคนถามงานคนเดียวมาต้องเลี้ยงครอบครัวอยู่ในสถานที่ลำบากมากค้าขายตกไปมากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับคนต่างจังหวัดยิ่งหนักสินค้าเกษตรกรต่างๆเนี่ยตกลงอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องของประมงนะครับเรื่องของยางพารานะครับประมงก็ปรากฏว่ากำนันสุเทพบอกว่าโดนต่างชาติบีบก็เลยทำให้ต้องปฏิบัติงานเงื่อนไขในฝั่งของสหภาพยุโรปจึงส่งผลทำให้ปรากฏว่าพี่น้องชาวประมงลำบากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็เกิดขึ้นในยุคของพลเอกประยุทธ์ด้วยนะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับพลเอกประยุทธ์ก็ค่อนข้างจะลำบากคนไทยทำโพลมาล่าสุด161บอกว่าสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่หนักถึงหนักมากนะครับในขณะที่พรรคของลุงกำนันเนี่ยก็บอกว่าจะเข้ามาแล้วก็หวังว่าจะมาแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องแล้วก็จะนำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ให้ประชาชนอยู่อย่างพอเพียง นะครับนั่นคือปรากฏการณ์ที่ลุงกำนันก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไว้เอาล่ะไปย้อนดูสิ่งที่ผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้นะครับผมเรียนไว้ตั้งแต่ปี2557 58 59ผมจะพูดในท้ายปีบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้สภาวะเศรษฐกิจจะตกต่ำนะครับแล้วผมเคยเรียนหลายครั้งว่าการตกต่ำของสภาวะเศรษฐกิจเพราะว่าการรัฐประหารจุดอ่อนของการรัฐประหารคือเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจรัฐบาลเขาก็แก้นะฮะแก้ด้วยการใช้ประชานิยมไปอัดนะซึ่งผมเรียนว่าการใช้ประชานิยมไปอัดจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลและผมเรียนไว้ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะตกหนักเรื่อยๆในคำพูดของกำนันสุเทพคงเป็นข้ออ้างอิงได้นะครับว่าสิ่งที่ผมเรียนมาโดยตลอดเป็นเรื่องจริงหรือไม่ตอนนั้นบางคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเศรษฐกิจมันจะตก ชัดนะว่าปั๊มลูกละ2บาทแล้วยังแป้งต้องทุกขัดแล้วตึงพราวลูกละ2บาทแล้วตึ้งประชาชนนั้นอีกกินได้เลยไอ้ท่านรัฐบาลกันว่าตอนนี้ประชาชนกินได้เลยกันท่านปณีและบอกว่านี่ยังช่วนปั๊มอีกนึงแล้วตึ้งกันปั๊มโล2บาทแล้วได้ปั๊มไป700โลคัดมา300โลมันกินได้เลยไม่ต้องแรงปณีอันนี้ไอ้ท่านไปทัวร์กันว่าตอนนี้กินได้เลยกันอันนี้ผมย้ำปี59ย้ำมากเลยย้ำมา59 60 61ผมย้ำมาตลอดแล้วเพิ่งทำคลิปย้ำไปว่า62ลำบากกว่านี้ถ้าสถานการณ์บ้านเมืองเดินมาแบบนี้นะครับหนีไม่พ้นที่จะมีประชาชนจำนวนมากรวมกันทุกสีออกมาขับไล่รัฐบาลนั่นนี่หนีไม่พ้นนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ปฏิกิริยาเชิงการต่อต้านกำลังเกิดขึ้นในรูปแบบใหม่ไม่จำเป็นจะต้องออกบนถนนการต่อต้านทางสังคมกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องของประมงผมก็เคยเรียนไว้บอกว่ารัฐบาลแก้ไขปัญหาของประมงผิดการไปทำตามเงื่อนไขของฝรั่งเรื่องเทียร์2เทียร์3เทียร์4อะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ทำเนี่ย
เป็นหลักคิดที่ผิดและจะสร้างปัญหาให้กับประชาชนคดีลักวิ่งชิงปล้นจะเกิดขึ้นนะครับและก็ส่งผลในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเป็นไงฮะทุกอย่างเป็นไปอย่างที่ผมเรียนไว้ทุกประการนะครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับอันไหนถูกผมก็เรียนว่าอันนี้ทำถูกทำไปเลยนะครับอันไหนผิดผมก็ติงว่าอันนี้มันผิดทำไปจะสร้างปัญหาเหล่านี้ที่ผมต้องมาพูดซ้ำแล้วก็มาอ้างอิงให้เห็นเนี่ยมันทำให้เราบ่งบอกให้เห็นชัดว่าในเชิงการบริหารการปกครองความมั่นคงเนี่ยมันสอดผสานกันนะครับเขาเรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองและความมั่นคงนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นหลักนะต้องเรียนนะต้องเรียนให้จริงๆเลยให้ลึกจริงๆเลยถึงจะรู้นะครับแล้วต้องสังเคราะห์ให้ได้ไม่ใช่เพียงวิเคราะห์ตามสถานการณ์นะฮะต้องบอกล่วงหน้าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็คอยดูมันจะเกิดปรากฏการณ์นั้นตามมานะครับซึ่งทุกอย่างที่ผมเรียนล่วงหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นการสังเคราะห์นะครับแล้วผมบอกคอยดูมันก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้มันเป็นไงเห็นหรือยังฮะสิ่งที่ผมบอกคอยดูจะหนักไปกว่านี้มั้ยจะหนักไปกว่านี้การที่ลุงกำนันเปิดปากนี่ต้องยอมรับนะเขาก็ลูกผู้ชายพอนะไปเจอมาแบบไรเขาก็มาเล่าให้ฟังแบบนั้นนะครับว่าสถานการณ์เป็นแบบนี้ผู้นำแบบนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์ได้นะครับแต่นะสุดท้ายก็ต้องกลับมาที่ไหนอย่างที่ผมเรียนมาโดยตลอดเรื่องของพอเพียงและเพียงพอต้องไปทำที่ไหนฮะระดับท้องถิ่นต้องไปทำที่สหกรณ์แต่รัฐบาลไม่ทำเลยนะครับพอไม่ทำทางโครงการสหกรณ์เป็นของใครโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ไงเขาไม่ทำเสร็จก็ไปใช้ประชานิยมประชานิยมก็แจกไปเดี๋ยวก็หมดแจกไปเดี๋ยวก็หมดแจกไปเดี๋ยวก็หมดนะครับจะได้เพียง10ล้านเสียงที่สนับสนุนแต่อีก60กว่าล้านเสียงจะเกิดการต่อต้านรัฐบาลอย่างเกิดขึ้นนะฮะสิ่งเหล่านี้เป็นตัวเลขที่เห็นชัดๆเลยว่าวิธีการแก้ไขปัญหาเป็นหลักการที่ผิดนะครับสิ่งที่กำนันพูดคงเป็นตัวตอกย้ำฮะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจกำลังเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าสาหัสแต่สำหรับผมมันสาหัสพอหรือยังยังไม่พอรู้ได้ไงว่ายังไม่พอนะฮะก็เพราะว่าประชาชนยังไม่ออกมาบนถนนเนี่ยมันจะต้องสาหัสไปกว่านี้และถึงจุดนั้นนะฮะ มันจะเอาไม่อยู่เราจะดูเชิงของความเดือดร้อนของประชาชนอยู่ที่ไหนอยู่ที่เขากล้าที่จะเคลื่อนไหวหรือไม่นะครับและสิ่งนี้จะเริ่มเกิดขึ้นเมื่อไหร่ฮะก่อนการเลือกตั้งและหลังการเลือกตั้งคอยดูให้ดีนะแต่ผมย้ำอีกครั้งว่าประเทศไทยยังไงก็ต้องเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนด้วยการเลือกตั้งจะเปลี่ยนด้วยการไม่เลือกตั้งประเทศไทยต้องเปลี่ยนแปลงถ้าไม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนการปกครองและงานเนี่ยนะครับถ้าปล่อยสถานการณ์แบบนี้ต่อไปนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้มีประวัติศาสตร์ที่สามารถอ้างอิงได้ตั้งแต่อดีตเลยฝรั่งเศสรัสเซียนะครับการเปลี่ยนแปลงในสมัยสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยประเทศ1ใน3ที่ปกครองด้วยระบบกษัตริย์เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบบคอมมิวนิสต์นะครับสิ่งเหล่านี้คือประวัติศาสตร์นะครับและล่าสุดเกิดขึ้นที่เนปาลก็เปลี่ยนแปลงการปกครองโดยอ้างเรื่องอะไรเศรษฐกิจสิ่งเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยสำคัญและคนไทยต้องรู้นะครับเพราะสุดท้ายนักการเมืองนักการเมืองจะฉับฉบฉวยโอกาสเหล่านี้เนี่ยมาเข้าสู่ประเด็นการเปลี่ยนแปลงและให้ตัวเองเข้ามามีอำนาจและบอกจะมาแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญของประเทศด้วยนะครับการที่กำนันสุเทพออกมายอมรับว่าเป็นเรื่องสาหัสเนี่ยพวกเราก็คงทราบกันดีฮะว่ากลุ่มขบวนการต่อต้านชาติมีวัตถุประสงค์อะไรนะครับและมีเป้าหมายอะไรเราประชาชนต้องตื่นรู้ต้องเข้าใจนะต้องหูตาสว่างให้มากขึ้นนะครับสถานการณ์แบบนี้รัฐบาลต้องแก้ไขปัญหาอย่างไรยังไงต้องเปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงประเทศเดินต่อไม่ได้นะครับก็พูดด้วยความปรารถนาดีขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เตรียมกิจวัฒนาสวัสดีครับชีวิตสิ้นหวังสิ้นแล้วพลังแผ่นดินจากฟ้าลงมาสู่ดินกลางอาบรินด้วยน้ำตาพ่อกลับคืนสู่ฟ้าน้ำตาชาวไทยหลั่งไหลมีขวัญอยู่ในดวงใจจำจากไปไม่หวนคืน
คืนฟ้าด้วยหยาดน้ำตาแห่งความอาลัยสูญเสียสุดแสนยิ่งใหญ่หาคำบรรยายให้หัวใจนั้นไม่มีจำเอาไว้พ่อของแผ่นดินไทยสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ให้แผ่นดินเป็นบุญวาสนาที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระภูมินกราบชีวิตไม่สิ้นแทนคุณแผ่นดินด้วยความดีสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์น
นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ